ได้เวลามาสนุกกับห้องเรียนภาษาไทยไปกับการเลื่อนโต๊ะตอบคำถาม3ข้อเพื่อพิชิตทุนการศึกษาในเกมท้าภาษาไทยวันนี้พบกับน้องๆจากโรงเรียนเซนต์ราฟาเอลไปสนุกกับพวกเขากันเลยครับเย้เกมท้าภาษาไทยวันนี้ต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเซนต์ราฟาเอลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับน้องๆฮะเข้าสู่คลาสภาษาไทยของเราแน่นอนครับพี่คิวมีคำถามเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยชอบวิชาภาษาไทยกันป่ะครับชอบบางคาบครับชอบบางคาบนั่นหมายความว่าบางคาบไม่มีการบ้านครับนึกว่าอ๋อชอบบางคาบบางคาบครูคนนี้บางคาบครูคนนี้อ๋อเปล่าคาบไหนไม่มีการบ้านก็จะชอบครับสบายใจเอาไม่เป็นไรวันนี้ไม่มีการบ้านมีแต่คำถามกับคำตอบแล้วถ้าเกิดตอบถูกเนี่ย1ข้อมีทุนการศึกษาให้ถึง 2,000 บาท3ข้อถ้าตอบถูกทั้งหมดแจ็คพอตแตก 6,000 บาทถูกต้องมากนะครับเพราะนั้นหวังว่าน้องๆจะทำได้ครับทำได้แน่เรื่องแรกครับเราจะพูดถึงเรื่องของคำประสมเพราะวันนี้เราจะเรียนไปพร้อมๆกันพร้อมมั้ยครับพร้อมพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกันเลยครับคำประสมคือคำที่เกิดจากการเอาคำมูลที่มีความหมายต่างกัน2คำขึ้นไปมารวมกันแล้วเกิดคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ความหมายยังคงเกี่ยวข้องกับคำเดิมอยู่ครับอย่างเช่นคำว่าตู้หมายถึงเครื่องเรือนรูปทรงสี่เหลี่ยมสำหรับเก็บของส่วนคำว่าเย็นหมายถึงความรู้สึกเหมือนเวลาถูกน้ำแข็งเมื่อนำทั้งสองคำนี้มาผสมกันเป็นคำว่าตู้เย็นจะมีความหมายใหม่คือตู้ที่เอาไว้สร้างความเย็นให้อาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งคำนี้ความหมายยังเกี่ยวข้องกับคำเดิมอยู่นั่นเองครับแต่ถ้านำคำมูล2คำมาต่อกันแล้วไม่ได้เกิดคำใหม่จะไม่ใช่คำประสมครับเช่นคำว่าตากับคำว่าสวยหมายถึงตาสวยความหมายไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยครับเป็นไงครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าคำประสมเป็นยังไงบ้างเข้าใจกันไหมครับน้องๆเข้าใจครับเข้าใจก็ดีแล้วครับเพราะว่าจะเข้าสู่คำถามข้อแรกกันเลยถ้าพร้อมแล้วเกมท้าข้อที่1ขอท้าน้องๆตอบให้ได้ครับว่าคำใดเป็นคำประสมพี่คิวมีตัวเลือกให้ครับกอไก่นะครับคือปากสว่างและขอไข่ปากบางนี่สองคำนี้ครับคำใดคือคำประสมถ้าพร้อมแล้วลุยเลยตอบเลยไปอ้าวนิ่งเลยปากบางนิ่งเลยนิ่งเลยปากสว่างมีความหมายด้วยหรอปากสว่างไม่มีความหรือว่าเป็นการสุภาษิตโอ้โหแค่ข้อแรกก็ทำให้น้องๆสับสนและลังเลแล้วล่ะครับแล้วแบบนี้จะเลือกคำตอบกันได้มั้ยเนี่ยนี่ตอบแล้วใช่ไหมครับยังครับต้องตอบแล้วครับต้องตอบแล้วครับน้องๆตอบเอ้ยคุกไข่เถอะผิดถูกไม่เป็นไรเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนี่ไงเออเชื่อเถอะเชื่อเถอะโอเคครับและนี่คือคำตอบของน้องๆครับ33ขอถามเหตุผลก่อนละกันเริ่มจากกอไก่ก่อนเลยทำไมถึงคิดว่าปากสว่างถึงเป็นคำประสมครับน้องนโมครับเพราะว่าแบบเอามารวมกันแล้วเหมือนคล้ายๆฟังแล้วเหมือนคล้ายๆคำสุภาษิตอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเกิดคำใหม่ใช่ครับงั้นอย่างนี้พี่ถามงี้ดีกว่าคิดว่าคำว่าปากสว่างเนี่ยมันหมายความว่าอะไรผมว่าปากสว่างก็หมายถึงว่าพูดหมดเลยพูดหมดเลยรู้อะไรพูดหมดครับเออเอ้าฟังขอไข่บ้างดีกว่าตอบมาแล้วว่าปากบางน่าจะเป็นคำประสมเพราะอะไรครับน้องแก้มครับเพราะคิดว่าปากบางก็น่าจะเหมือนปากบางปากบางๆหรือเปล่าเออแล้วมันมาเป็นคำผสมยังไงก็ปากก็มีความหมายว่าเป็นปากส่วนบางก็บางๆอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะอืมก็บางๆแบบบางๆใช่บางๆก็มีความหมายเหมือนกันเอามารวมกันผสมกันก็เป็นปากบางก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคำผสมแต่ที่แน่ๆตอนเนี้ยผมเชื่อว่าเหตุผลของน้องๆทั้ง6คนเนี่ยก็มีเหตุผลของตัวเองซึ่งเหตุผลเหล่านี้อาจจะชักจูงเพื่อนๆได้ว่าเฮ้ยความคิดของเรามันน่าจะถูกต้องเดี๋ยวพี่คิวจะให้ประชุมกันอีกรอบหนึ่งเพื่อตัดสินใจว่าคำไหนคือคำประสมอ้าวประชุมเลยครับปากสว่างอ่ะคือ
บางอ่ะเขาว่ามันไม่มีความหมายแล้วอ่ะสว่างก็มีความหมายปากก็มีความหมายพอมาผสมกันพอมาผสมกันก็เป็นปากสว่างก็เป็นคำใหม่แล้วดิก็เป็นคำใหม่แล้วไปเอาก็บอกก็ไปคิดว่าเป็นความใหม่แล้วทุกคนเลือกก็ไปเพราะว่าปากบางไหมสวัสดีครับคุณครูเหมือนจะได้ข้อสรุปแล้วจากผู้นำของเราวาระในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนครับทุกคนมีทิศทางคำตอบไปที่กอไก่น้องฮาเล่ครับปากบางเนี่ยทำไมถึงคิดว่ามันไม่น่าใช่คำผสมล่ะครับตอนไปรวมอะประชุมใช่แล้วเพื่อนก็แบบบอกว่าปากสว่างมันมีความหมายมากกว่าแบบ อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดความหมายใหม่ใช่แล้วก็แบบเชื่ออย่างนั้นแล้วก็มามันมีความน่าจะเป็นมากกว่าครับมีเหตุผลนะและเหตุผลก็แลดูจะเข้าเขาซะด้วยนะครับแต่ถ้าผิดก็ผิดยกแผงเช่นเดียวกันไม่ต้องสืบเพราะตอบเหมือนกันหมดเลยและเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับน้องๆตอบมากอไก่ปากสว่างเป็นคำตอบที่และปากสว่างเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหเก่งมากๆคำอธิบายนี่ใช้ได้เลยครับปากสว่างเนี่ยก็คือคำทั้งสองคำที่มีความหมายอยู่แล้วคำว่าปากนะกับคำว่าสว่างเมื่อนำมารวมกันมันหมายถึงความหมายใหม่ครับที่เกิดขึ้นก็คือชอบเปิดเผยเรื่องของคนอื่นบอกเรื่องนี้ให้กับเขาไม่ได้นะเขาจะปากสว่างส่วนคำว่าปากบางครับเป็นการบรรยายลักษณะของริมฝีปากหรือปากของเราเนี่ยที่มันไม่ได้หนามันคือปากของเราเหมือนเดิมความหมายไม่ได้เกิดความหมายใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมันก็เลยไม่ใช่คำผสมนั่นเองเพราะนั้นข้อนี้น้องๆตอบถูกต้องคว้าทุนการศึกษาไป 2,000 บาทเยี่ยมมากครับนี่แค่ข้อแรกเท่านั้นยากไหมครับไม่ยากครับไม่ยากข้อต่อไปจะง่ายขึ้นอีกเพราะว่าข้อต่อไปพี่คิวกำลังจะพูดคุยถึงเรื่องใกล้ตัวของพวกเราในนี้ใครเล่นเกมบ้างแก้มไม่เล่นเกมเหรอครับโอ้แก้มคือคนเดียวในแก๊งอีกแล้วนะครับที่เหลือเล่นเกมหมดเลยครับใช่เวลาเราเล่นเกมเราก็จะเจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะในการเล่นเกมถูกไหมฮะครับใช่ครับเราจะไปเรียนกันก่อนดีกว่าครับว่าคำพวกนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษและเป็นคำที่ใช้ในเกมมันมีคำอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญชมได้เลยครับมาเรียนรู้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษในเกมกันครับเกมเมอร์หมายถึงคนที่เล่นเกมทุกคนรวมถึงคนที่เล่นแบบจริงจังมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเกมด้วยครับแรร์ไอเทมหมายถึงของล้ำค่าในเกมที่มีน้อยและหายากเป็นที่ต้องการของเหล่าเกมเมอร์ซึ่งมักจะเป็นของที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวละครในเกมนั่นเองครับบอสหมายถึงหัวหน้าซึ่งในแต่ละเกมอาจจบลงด้วยการต่อสู้กับหัวหน้าคือการปราบบอสที่อยู่ท้ายเกมซึ่งแต่ละเกมจะมีบอสที่แตกต่างกันออกไปครับดีลหมายถึงการแลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งเหล่าเกมเมอร์จะใช้เมื่อต้องการแลกของกันเช่นแลกเปลี่ยนเงินกับไอเทมหรือแลกไอเทมกับไอเทมก็จะใช้คำว่าดีลนั่นเองครับและสุดท้ายคำว่าแคสเกมหมายถึงคนที่เล่นเกมและพากเกมไปด้วยถือได้ว่าเป็นอาชีพใหม่ที่กำลังมาแรงและเป็นที่สนใจในหมู่คนที่ชอบเล่นเกมในปัจจุบันครับเป็นไงบ้างครับน้องๆเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าคำศัพท์ในเกมเนี่ยมันมีคำอะไรกันบ้างเขียนกันถูกหรือเปล่าสะกดกันได้ไหมได้ไม่ยากเนาะเพราะฉะนั้นครับเข้าสู่คำถามข้อต่อไปของเราเกมท้าข้อที่2ขอท้ายน้องๆครับเขียนคำนี้สะกดคำนี้ให้ถูกต้องนะครับคำนี้ครับคำนี้อ่านว่าแรงกิ้งแรงกิ้งสะกดยังไงพี่มีตัวเลือกให้ระหว่างกอไก่ครับและขอไข่แรงกิ้ง
คำไหนคือคำสะกดที่ถูกต้องระหว่างกอไก่มีไม้โทและขอไข่ไม่มีไม้โทครับคิดดีๆถ้าพร้อมแล้วน้องๆตอบได้เลยครับใช่ครับแต่เป็นคำว่าแรงกิ้งเหมือนกันใช่ไหมเป็นคำว่าแรงกิ้งเหมือนกันครับแต่คำไหนคือคำที่สะกดถูกต้องครับโอ้โอ้สามสามอีกแล้วไม่สามแล้วเอ้าไม่ดีอะละอ่ะพี่ขอถามเหตุผลหน่อยละกันเริ่มจากกอไก่ก่อนแรงกิ้งที่มีไม้โทเพราะว่าขอไข่ใช่ไหมครับแรงมันอ่านว่าแรงกิ้งครับเพราะว่ามันไม่มีไม้โทอ่ะแต่มันอาจจะออกเสียงเหมือนกันก็ได้นะว่าแรงกิ้งเหมือนกันนะเพราะว่าผมลองผันวรรณยุกต์ดูแล้วผมลองผันวรรณยุกต์ดูแล้วมีเหตุผลมีเหตุผลฟังขอไข่ทั้งหมดครับทำไมถึงคิดว่าเป็นแรงกิ้งไม่มีไม้โทครับเพราะว่าในคำภาษาไทยบางคำอ่ะเขาไม่ใส่วรรณยุกต์อะไรเลยแต่มันก็อ่านแบบเหมือนเขาใส่วรรณยุกต์ครับแก้มล่ะครับหนูคิดว่าแรงกิ้งก็คือเหมือนมันไม่ตรงตัวค่ะมันภาษาอังกฤษแรงกิ้งอะไรแบบเนี้ยแรงกิ้งอะไรแบบอยู่ที่ออกเสียงใช่แล้วแต่ชนชาติใช่ค่ะมีเหตุผลมีใครอยากเปลี่ยนไหมครับเชิญครับน้องทามไทเกอร์ล่ะครับไม่เป็นไรอยู่นี่ไม่เปลี่ยนหนึ่งเดียวของเรานั่นหมายความว่าทิศทางส่วนใหญ่นะครับตอบมาที่ขอไข่แรงกิ้งไม่มีไม้โทและคำตอบข้อนี้ถ้าเกิดขอไข่ถูกต้องนะครับน้องๆจะสะสมทุนการศึกษาไปอีก 2,000 บาทและแน่นอนครับจากคำถามของเราที่ถามว่าแรงกิ้งสะกดอย่างไรให้ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอถ่ายครับโอ้โหแน่นอนนะฮะถ้าเกิดเป็นเขียนคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษนะครับจะไม่มีการเติมวรรณยุกต์นั่นเองนะครับเว้นแต่ว่าคำนั้นเนี่ยไปซ้ำกับคำในภาษาไทยซึ่งมีความหมายอยู่แล้วเราถึงจะเติมวรรณยุกต์เข้าไปแต่คำว่าแรงกิ้งไม่ซ้ำจึงเป็นแรงกิ้งแบบไม่มีไม้โทนั่นเองนะครับนี่คือคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นน้องๆครับสะสมทุนการศึกษาไป 4,000 บาทผ่านไปแล้ว2ข้อเรื่องพวกเราเรื่องใกล้ตัวกันไปแล้วลุยกันต่อเลยมั้ยลุยต่อลุยต่อครับแจ็คพอตจะแตกหรือเปล่าอยู่ที่น้องๆแล้วเพราะว่าข้อต่อไปครับเป็นความรู้รอบตัวครับเกี่ยวกับงานช่างเหล็กเดี๋ยวพี่คิวฮะจะมี VTR ให้ชมดูซิว่าช่างเหล็กเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับดูดีๆถ้าพร้อมแล้วไปชมได้เลยครับเห็นอะไรครับเห็นช่างเขากำลังดัดเหล็กครับช่างเขากำลังดัดเหล็กช่างเขากำลังดัดเหล็กอยู่ถูกต้องครับดัดนะครับทำให้คดหรืองอตามรูปทรงที่ต้องการนะครับไปดูภาพต่อไปครับเขากำลังทำอะไรเชื่อมเหล็กเหมือนเชื่อมเป็นแสงกระแสเชื่อมนะครับคือทำให้ต่อติดนะฮะเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าเชื่อมนะครับภาพต่อไปครับการขัดอะไรครับขัดเหล็กขัดเหล็กขัดเหล็กหรอสีสีเหล็กอะไรนะเลื่อยตะไบเขาเรียกว่าตะไบตะไบเหมือนเราตะไบเล็บอ่ะคำนี้คือคำว่าตะไบครับตะไบคือการถูด้วยตะไบให้มันเกลี้ยงให้มันรู้สึกว่าแบบเรียบเนียนเกลี้ยงกลาวแบบนี้เขาเรียกว่าตะไบและนี่คือภาพทั้งหมดนะครับที่เราให้น้องๆดูไปแต่ยังไม่ใช่คำถามครับเพราะคำถามจะอยู่ในภาพนี้คำถามของเราถ้าพร้อมแล้วเกมท้าข้อที่3คำกริยาในภาพนี้คือคำว่าอะไรพร้อมไปชมได้เลยครับอันนี้เขาเรียกว่าสีเหรอใช่ขัดเหล็กขัดเลื่อยไม่ใช่เลื่อยถ้าเลื่อยมันต้องเป็นแบบนี้และนี่คือคำถามของเราครับน้องๆครับ
คำถามถามว่าคำกริยาในภาพภาพนี้คืออะไรอาจจะยากไปพี่คิวมีตัวเลือกให้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับตัวเลือกของพี่คิวก็คือกอไก่คือคำว่าเจียและขอไข่คือคำว่ากลึงนี่ครับคิดว่าภาพที่เราได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้คำตอบมันคือคำไหนพร้อมแล้วน้องๆตอบได้เลยครับโอ้ไปกอไก่กันหมดเลยคือคำว่าเจียน้องๆเข้าใจคำว่าเจียไหมครับเจียคืออะไรครับผมเคยได้ยินนะมันแบบมันขัดมันเหมือนแบบอยู่ในพวกขัดแบบนี้แหละแล้วมันแบบนั้นแหละมันเหมือนกันคำว่าเจียแต่เขาใช้คำว่าเจียใช่มีเหตุผลอื่นไหมครับหนูคิดว่ามันเหมือนเจียเพชรที่แบบว่าให้มันเป็นรูปร่างต่างๆเหมือนที่เขาดูว่าแบบให้มันแบบแต่นี่เขามาทำกับเหล็กเนาะใช่ใช่หมายว่าเจียละไหนครับนะพี่ผมขอเปลี่ยนได้ไหมผมอยากไปอยู่ขอไข่มากเลยได้ครับทีนี้น้องพามอยากจะเปลี่ยนมาเป็นขอไข่มันเหมือนเจียผมเคยได้ยินคำหนึ่งอ่ะที่ผมเคยไปพ่อเคยไปเฝ้าอ่ะพ่อบอกเอาอันนี้มาเจียแล้วเหมือนเอาเหล็กมาเชื่อมกันแล้วคำว่ากึ่งมาจากไหนก็มันก็ไม่รู้อะแต่ว่าเจียมันเป็นคำหนึ่งที่ผมเคยได้ยินผ่านหูอยู่คุณพ่อพูดเราก็เลยคิดว่าภาพที่เราเห็นมันน่าจะเป็นกึ่งมากกว่ากึ่งอ่ะงั้นน้องถามย้ายได้พี่คิวให้ย้ายอยากจะชวนเพื่อนมาด้วยไหมอะไรอยู่คนเดียวก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้นะครับน้องๆเสียงส่วนใหญ่นะครับตอบมาที่กอไก่นะฮะนั่นคือการเจียซึ่งถ้าเกิดข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเท่ากับว่าน้องๆจะคว้าทุนการศึกษาไปอีก 2,000 บาทเป็น 6,000 บาทนะครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือไปชมเฉลยจากวิทยาได้เลยครับและนี่คือคำตอบเจียเก่งมากๆเลยครับเจียเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับซึ่งเจียความหมายของมันก็คือทำให้ผิวโลหะสึกเรียบนะฮะก็คือการตกแต่งนั่นเองนะครับที่มันมีรอยขรุขระอยู่ให้มันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าเจียนั่นเองครับส่วนคำว่ากลึงสงสัยไหมครับว่าคำว่ากลึงมันคืออะไรสงสัยถ้าสงสัยไม่เคยได้ยินค่ะไปดูวิทยาเพิ่มเติมได้เลยครับนี่คือการกลึงครับกลึงนะครับหมายถึงทำให้เป็นรูปทรงกลมครับโดยทำให้วัตถุเนี่ยมันหมุนรอบตัวแล้วก็สกัดด้วยสิวนะครับเอาส่วนย่อยเนี่ยออกไปครับและแน่นอนครับวันนี้น้องๆเก่งมากๆเลยเพราะว่าตอบถูกทุกข้อเลยเพราะนั้นครับวันนี้น้องๆจากโรงเรียนนะครับเซนต์ลาฟาเอลครับคว้าทุนการศึกษาไป 6,000 บาทเย้สนุกไหมครับน้องๆสนุกค่ะสนุกค่ะได้เรียนรู้ภาษาไทยคำใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราถึงแม้ว่าตอนนี้น้องๆอาจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแต่พี่เชื่อว่าวันนี้น้องๆได้ความรู้ตรงนี้ไปในอนาคตน้องๆจะได้ใช้คำพวกนี้อย่างถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับครับและแน่นอนครับวันนี้เวลารายการของเราหมดแล้วครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอได้ใหม่ครับกับเกมท้าภาษาไทยมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับภาษาไทยรอคุณผู้ชมอยู่ครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณน้องๆด้วยนะครับจากโรงเรียนเซนต์ลาฟาเอลครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอใหม่สัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมเกมท้าภาษาไทยสวัสดีครับกาฮะเล่นเกมอะไรครับลูกก็ฟรีไฟครับเล่นเหมือนกันพับจีเวลาเล่นในเกมมันจะมีคำใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยเนาะครับแล้วก็มาพูดกับเพื่อนๆใช่ชอบใช้คำไหนจากในเกมมาพูดกับเพื่อนคำในเกมเหรอแตกวันนี้แตกแน่นอนเลยอย่างนี้ได้ไหมมันแปลว่าอะไรครับตายอ่ะตายอ๋อวันนี้ตายแน่นอนเลยการบ้านเยอะวันนี้แตกแน่อารมณ์ประมาณนี้ใช่ค่ะ